สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนแรงงานปลูกต้นไม้งานบ่อนไซทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมร่มเกล้านะฮะในช่วงนี้ก็ปิดเทอมแล้วนะก็ได้มีโอกาสมีเวลานะครับท่านที่นะว่างนะในช่วงพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์หยุดยาวคนก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะท่านที่ไม่ได้ไปก็แวะเวียนมาพรุ่งนี้มีมิทติ้งเล็กๆนะครับอยู่ที่ตรงนี้แหละนะครับใช้ด้านหลังนี้นะฮะเพื่อที่จะพบปะแลกเปลี่ยนเชิญบอนไซบ้านมดนะครับมาให้ความรู้ในเรื่องราวของการสร้างบอนไซแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวท่านพลาดไม่ได้ครับนะเทคนิคที่บอกว่าสร้างยากนักหนามานะฮะพรุ่งนี้บอนไซบ้านมดแนะนำได้นะครับเพราะฉะนั้นพบกันนะที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมร่มเกล้านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาให้ดูนะครับเนี่ยต้นนี้เขาเรียกว่าต้นหม่อนครับต้นมันเบอร์รี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับมันเบอร์รี่นะครับเป็นไม้ที่พอเราเลี้ยงแล้วนะฮะเราต้องการให้ติดลูกนั้นแหละเราจะต้องบังคับเขาสักนิดหนึ่งอันนี้เป็นไม้คุณต้นนะครับคุณต้นให้มานะให้มาฝากมานะครับก็เลยเอามาสร้างครับเขาให้มาเป็นต้นใหญ่ขนาดนี้แหละผมก็มาเลี้ยงต่อนะครับมาคัดกิ่งใหม่กิ่ง1 2หลัง3เดี๋ยวผมตัดเลยผมต้องการที่ให้มันเป็นต้นที่มีจังหวะช่องว่างนะครับนะไม่ให้กิ่งถี่เกินไปนะฮะให้เป็นจังหวะนิดนึงเนี่ยฮะถ้าเราต้องการที่จะให้ติดลูกตอนนี้ผมเลี้ยงกิ่งอยู่ให้กิ่งโตให้ได้ขนาดกิ่ง1นี่กิ่ง2นี่หลัง3ครับถ้าเราต้องการให้เขาติดลูกนะครับเราจะต้องริดใบเขาแบบนี้ครับนะฮะริดใบเขาออกให้หมดเลยนะฮะต้องการให้ติดลูกนะครับขนาดไม่ได้นะครับขนาดนะคุณอองนะครับนะแฟนคลับ FC ที่ใช้ชื่อว่าอองค่ะอยากชมครับว่าการสร้างมันเบอร์รี่นั้นทำอย่างไรแบบนี้ครับเร่งการติดลูกนะครับรีดใบออกให้หมดแบบนี้ครับนะรีดใบก่อนหลังจากนั้นเราคัดกิ่งก่อนนะฮะเราสร้างตั้งแต่กิ่งตอนหรือจะไปขุดตอใหญ่ๆมาก็ได้นะครับเนี่ยขุดตอใหญ่ๆขนาดนี้มายิ่งดีเลยแล้วก็มาทดอันนี้เขียงเนี่ยสูงไปนิดนึงนะฮะถ้าท่านต้องการถ้าสร้างไม้ฟอร์มสวยให้วัดรอบโคนนะครับวัด1รอบโคนเท่ากับส่วนสูงก็จะอยู่ประมาณนี้ครับกิ่ง1อยู่นี่แต่มันเล็กครับผมก็เลยตัดทิ้งผมมาเริ่มนี่1 2ขึ้นซับหลังนะ1ซับหลังซับหน้านี่ซับหน้านี่กิ่งเมนอยู่นี่ครับยังไม่โตเลยไอ้กิ่งอื่นที่ถ้าเขาโตต้องตัดออกครับนะครับตัดเลยตัดรอครับเนี่ยผมตัดรอหมดเลยครับไม่ได้ขนาดไม่เป็นไรเราต้องการที่จะเอาให้มันติดลูกครับต้องการโชว์แล้วนะครับอันนี้กิ่งเมนจะให้ตรงตามการสร้างงานบอนไซก็ยากนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ครับอันนี้ติดลูกแล้วเอาออกก่อนนะครับเนี่ยคัดออกแบบนี้โปร่งเลยครับโปร่งเลยด้านนี้เป็นซับนะครับเอาออกอันนี้เป็นซับหลังนะครับซับหลังเดี๋ยวให้ติดลูกเลยดีกว่านะครับกิ่งไม่ได้ขนาดไม่เป็นไรอันนี้วิธีทำนะครับถ้าติดลูกเดี๋ยวก็จะโชว์ให้ทุกท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังหน้านี่หน้านะครับแล้วก็กิ่งเมนไปนี่กิ่งเมนไปนี่แล้วก็โอ้โหนี่กิ่งเมนนะครับเอาละครับยอดทดรอเลยครับนี่กิ่งหลังครับทดเลยครับ
ต้องการให้ติดลูกครับไม่ได้ขนาดไม่เป็นไรนะครับทดเลยครับทดเลยครับผมจะไม่เข้าลวดใหม่นะจะเข้าลวดเฉพาะบางจุดเท่านั้นเองนะครับทดเลยครับทดเลยครับนะรีดใบแล้วก็ตัดเลยครับจะเอาเฉพาะตรงนี้ทดเลยครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะเข้าลวดเฉพาะกิ่งที่ไม่ตรงกิ่งไหนที่โอเคแล้วก็พอนะครับอย่างเงี้ยครับนะเอาอย่างนี้ครับให้ดูเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับนี่ผมก็ทำให้ดูนะถ้าสมมติว่าเราสร้างตอมาแล้วคัดกิ่งเข้าแล้วเข้าลวดอยู่นะอันนี้ผมเข้าลวดสร้างกิ่งขนาดของกิ่งให้โตนะครับการเดินกิ่งนะครับหลังจากนั้นพอเขาสามารถที่สะสมอาหารเราสังเกตดูใบนะฮะเขาเจริญเติบโตดีเราต้องการกระตุ้นให้เขาออกติดลูกครับก็ใช้วิธีการทำแบบนี้นะครับตัวยอดนี้อาจจะทดให้ต่ำลงมานิดหนึ่งนะครับถ้าเราทดสูงเขาจะไปแตกสูงต่อไปตัวนี้เราต้องคอยทดไว้เพื่อที่จะไม่ให้เขาไม้โดยธรรมชาติเขาจะมาโตจากด้านบนครับโตด้านบนขึ้นไป1 2 3 4หน้า4หน้า5หน้านะครับก็จะสร้างกิ่งลึกไปเขาแค่นี้ฮะตั้งยอดเพื่อที่จะสร้างฟอร์มเท่านั้นเองนะฮะหลังจากนั้นเดี๋ยวมาดูครับจะอัพให้ดูถ้ามันติดลูกแล้วนะครับวันนี้เสนอวิธีการนะครับทำให้มันเบอรี่ติดลูกทำอย่างไรนะครับขอบคุณครับแฟนคลับทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมนะครับ FC ทั่วประเทศเลยแล้วก็ถ้าท่านมีโอกาสแวะเวียนมาที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมร่มเกล้าก็แวะมานะครับพรุ่งนี้มีมีตติ้งนะฮะพบกันที่นี่บอนไซบ้านมดจะแนะนำการสร้างงานบอนไซตั้งแต่รากถึงปลายเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับทุกท่านครับ